ไปคว่ำที่ไหนต้องว่ากับแบบเดียวกันตอนนู้นแหละตอนต้นนานแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี่ก็ฟังว่าหลับไหนอะไรมาเรียกเหรอลูกชายดึงลูกชายครับหลานเขาคู่แฝดฮะหลานของลูกชายก็เป็นหลานของคู่แฝดครับฟังครับอ๋อไม่อยากพูดอะไรแล้วโอ้ยเหนื่อยนะเทศนะวันหนึ่งวันหนึ่งเทศเหนื่อยมากนะไม่อยากพูดอะไรวันนี้ประเทศตั้งอะไรชั่วโมง18นาทีนะแล้วมีเรื่องตอนตายด้วยนะมันทำให้เหนื่อยเพลียผมนี่จะไปฟังกันไหมเนี่ยนี่ประเทศที่อะไรเชิงเรียนวัดเชิงเรียนเลือกพักแล้วไปฟังกันไหมวันนี้มีป่าวนี่ไปฟังกันหรือเปล่าวันนี้ไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะฟังด้วยค่ะไปเหรอเจ้าค่ะอ๋อถ้าว่าไปเทศไปยังไงเอาอธิบายมาต้องเกี่ยวกับศีลห้าที่สำคัญที่สุดคือว่าการเรียนสู่วิชาเจ้าค่ะเอาละได้ความแสดงว่าไปแสดงว่าไปตอนนั้นคนจะเยอะนะวันนี้นะมันคิดว่าคนจะเยอะโอ้ยมีอยู่ทั่วไปเพราะว่ามีที่นั่งมีแต่น้ำเท่านั้นแหละเรียกว่าวัดอยู่กลางน้ำเลยมองไปไหนมีแต่น้ำแต่น้ำเต็มไปหมด คนก็เลยอยู่เป็นเกาะเกาะเล็กๆเล็กๆกุฏิเรืออะไรที่พักวัดได้ทองคำตั้ง4บาท4กิโลอย่างนี้แหละเราพูดไม่อย่างนี้นะแต่ว่า10ตันมันก็ว่า10กิโลเสียนั่นว่า10กิโลมันก็ฟาดเขา10ตันเสียนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้พูดเทศเหมือนกันคือเวลามันแฉลบออกไปอย่างนั้นครับสัญญาทำลายมันกำลังเดินก้าวไปพอสัญญาทำลายปั๊บนี่มันแฉลบไปเลยอย่าง9กิโลหรือ10กิโลก็ฟาดซะ10ตัน10ตันก็ฟาดซะ10กิโลมันพลิกปั๊บความจำเลยไปไหนมันความหลงลืมนะมันมาอะไรนี่ไอ้งับนะไปที่มึงไปไหนงับที่นั่นเองมันกับกูมึงก็งับนี่นะยิงไว้ขึ้นกุฏินั่นนั่นนั่นบอกแล้วยาว่าเนี่ยบอกแล้วนะมันมากับใครเนี่ยไปเองครับไอ้โธ่มันติดพระองค์ติดท่านหนกแล้วมากับใครไม่รู้นะไปเฉียดไม่ได้นะงับเลยแต่ส่วนมากรู้มันจะไม่งับอย่างนี้นะมันจะงับเฉียดอย่างนี้มันงับขู่อย่างมันงับเราแป๊บจะไม่ถูกมันฉาบมันขู่ไว้นะอันนี้ไม่คุ้นกับใครอะหมาตัวนี้นี่ถ้ามันคุ้นมันติดจริงๆ อย่างท่านหนกเนี่ยติดไอ้ไหนติดตามเลยจนบอกให้เป็นเสี่ยวกันจ้า มันติดหมาติดเจ้าของถ้าติดใจในผู้ใดแล้วก็ติดเลยเรื่อยอย่างอยู่ในวัดนั้นมีพระจำนวนมากหมาจำนวนมากมันบางตัวไม่ติดไก่นะติดเฉพาะองค์ก็มี
อย่าง3ตัวนึงมันติดพระองค์นึงอยู่ทางด้านตะวันตกกุฏิเราไปมันคืออะไรหมูมันจนหย่อนยานลงมามันเลยตูบมันเลยหย่อนยานนี่ตัวหนึ่งครับไอ้อุ้ยตัวอุ้ยอุ้ยอ้วนอ้วนแก่แล้วกับไอ้จ้ำหลอดตัวหนึ่งตัวเล็กสามตัวนี่อยู่กับพระองค์นั่นมันไม่ติดใครนะติดเท่านั้นกับเราเองมันยังไม่คุ้นมันไม่คุ้นนะเดี๋ยวมีเห่าเราเราเดินไปเดินไปโกงมันเสียวมันไปวินทบาทมันเขาอยู่แต่เขาเองเราก็ด้อมด้อมไปไปเห็นเราเห่าเห่าไม่หยุดเลยมึงเห่าอะไรเราโอ้ยไม่สนใจเห่าตลอดเลยไอตัวเรานั่นไม่ทำไมเช่นไอ้อุ้ยเฉยมันเห็นแล้วมันรู้เฉยขีดตัวหูตูดหางแค่นี้อ่ะหูตูดนี่เห่าไม่หยุดไม่คุ้นกับเราตัวมีอยู่สามตัวติดกับพระอีกดำสามตัวหนึ่งติดกับพระอีกองค์หนึ่งที่หมาดำสามตัวนี่มันพรานก็ด้วยนะไปเจอสัตว์แล้วไล่กัดเลยทีนี้พระอยู่ในๆนึกมันก็ไปอยู่กับพระไล่ออกมามันก็ไม่ยอมไปถ้ามีสัตว์เข้าไปนั่นก็ไล่กัดสัตว์อ้าวเกิดเหตุนี่ว่าทํายังไงวะพระองค์นั้นต้องหนีจากวัดไม่หนีมันก็ไปอยู่ข้างในด้วยต้องหนีจากวัดไปเป็นพักหนึ่งมั้งแล้วกลับมาระยะนี้ทำท่าเหมือนขมิ้นกับปูนมันไม่สนิทกันเลยว่างั้นเถอะนะทั้งที่มันเคยติดพันท่านมาคราวนี้เลยกลายเป็นขมิ้นกับปูนเฉยเมยเหมือนกับเป็นข้าศึกกันแล้วมันเดี๋ยวนี้มันก็หยุดแล้วมันไม่ไปแล้วพระองค์นั้นก็เปลี่ยนกุฏิใหม่ไปอยู่ที่อื่นแล้วหมาสามตัวหมาดำมันก็เลยอยู่ที่ศาลาต่อมาทุกวันกับพระนั้นก็ไม่ค่อยติดเพราะพระนั้นไม่คุ้นกับมันเลยต้องทำท่าเป็นข้าศึกเจอกันเรื่อยๆมันเป็นประจบประแจงเหลี่ยมไหนท่านเฉยท่านไม่ยุ่งเลยที่นี่มันก็เลยไม่ไปติดแล้วเดี๋ยวนี้ห มาดำสามตัวสี่ตัวนั้นโอ้มันพรานมากนะนี่พระฝรั่งคือท่านปัญญาบอกว่าหมานี่เป็นหมาเยอรมันว่างั้นเขาเลี้ยงไว้สำหรับจับหนูว่างั้นจับหนูเก่งว่างั้นแล้วเวลามาในวัดป่าบรรทัดเป็นจริงๆเก่งมากเช่นอยู่ในครัวต้มน้ำร้อนนะแล้วมันมีไอ้หนูอยู่ในห้องนั่นแหละเขาได้ยินเสียงหนูแล้วเขาจะไปแอบอยู่นั่นแหละคอยฟังเสียงหนูอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างล่างนะเขาจ่ออยู่อย่างนั้นแหละไม่ทำงานอะไรแล้วค่อยจ่ออยู่นั่นไอ้ดำดำน่ะอ๋อไปที่ไหนก็ถ้า ไปในโกดังก็เหมือนกันไปนี้ปิ้งปุกปับปุกปับสอดสายหาหนูมันเป็นอย่างไรสามดำสี่ดำว่าหมาเยอรมันเขาเลี้ยงไว้สำหรับจับหนูเก่งเข้าไปข้างในไม่ได้เข้าไปเจออะไรกัดเลยพอดีไปเจอตะกวดตัวหนึ่งกัดตะกวดจนตายเนี่ยอย่างนั้นนะตัวเล็กก็จริงแต่มันใจกล้ามากนะมันไม่ได้สนใจความกลัวนะไม่สนใจไล่เลยกัดเลยฟังว่าตะกวดตายตัวหนึ่งเข้าไปข้างในคือมันเวลาเผลอแล้วมันเข้าไปที่มันตั้งใจเข้าไปไม่ให้เข้าเลยที่มันเข้าออกอยู่ตลอดเวลาได้สบายสบายก็มีไอ้นั่นล่ะไอ้พวกกี้กับไอ้หยองเนี่ยมีสองตัวเข้าออกเข้าออกส่วนไอ้หมีนั่นแต่ก่อนก็ปล่อยให้เข้าที่มันไปกัดอะไรนะเลยทั้งนั้นห้ามไม่ให้เข้ามันก็ยังขโมยเข้าอยู่นะเพราะมันเคยเข้าแล้วต่อเมื่อมันกัดก็ตายแล้วจากนั้นมาห้ามไม่เคยเข้าไปแล้วมันก็ต้องขโมยเข้าไปเรื่อย
ระวังนอกจากนั้นไม่มีพวกจำหลอดใหญ่จำหลอดไม่สนใจกับสัตว์สัตว์ทุกประเภทไม่สนใจแต่มันก็อยู่ในบริเวณศาลานี่มันไม่ค่อยเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในพระไล่ออกมาคือมันมีสัตว์อยู่ข้างใน ในครัวก็ไม่ค่อยเข้าไปไอ้พวกจำขาวอะไรจำหลอดเขาเรียกจำหลอดนะจำดำจำขาวนะมี 3-4 ตัวใจดีไม่ทำอะไรแล้วตัวที่ระวังยากกับสัตว์ก็คือพวกกี้ตัวหนึ่งถ้าเห็นหนูจะไม่ได้เลยพวกกี้เก่งมากเหมือนกันนะกับไอ้ดำ3ตัว4ตัวนะเพราะนั้นก็ไม่เห็นทำไมวันนี้ก็ไปเทศที่นั่นโอ้ยมันไม่มีที่อยู่ที่นั่งจริงนะมันมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยไปอยู่ที่ไหนก็เป็นกุฏิเป็นอะไรนั่งอยู่เป็นแห่งคนหาที่อยู่ไม่ได้ปรากฏว่าคนมากอยู่นะวันนี้นะ คนมากอยู่เต็มไปหมดข้างนอกก็เต็มเทศก็รู้มันจะได้ยินทั่วถึงกันนะมั้งเออพระท่านบอกว่าถึงกันว่ามีเครื่องอะไรไมโครโฟนไปติดไว้ที่นั่น2แห่งที่1 1แห่งอะไรติดไปทั่วไปรู้จะยินทั่วถึงกันหมด เป็นไงล่ะเทศวันนี้ล่ะที่ว่าจะไปฟังเทศน่ะเป็นไงเทศมีกบขันดีมั้ยฮะฮะดีดีมากเจ้าค่ะฮะดีมากเจ้าค่ะแต่ว่าดีมากหรือเร็วมากผู้ฟังว่าเร็วมากผมมีมันไปโดนหน้าผากเขาว่าเร็วมากผู้ชอบใจก็ว่าดีมากผู้ไม่ชอบใจก็ต้องบอกว่าเร็วมากวะนี่ตั้งแต่กูฟังเทศมานี้ตั้งประเทศไทยกูไม่เคยมีใครมาเทศแบบตีหน้าผากกูอย่างนี้จะว่างั้นมันก็โมโหอยู่คนอย่างนั้นคนอย่างนั้นมันจะบอกว่าเทศวันนี้เร็วมากว่าเร็วมากผู้ที่ชอบใจก็ดีมากนะเทศอันนี้มันไปได้สองแง่นะแง่ผู้ชอบใจก็ดีมากผู้ไม่ชอบใจก็วันนี้เร็วมากเทศหลวงตานี่ประเทศที่ไหนมีแต่เร็วๆงั้นเหรอผมว่างั้นนะเนี่ยขึ้นมาแล้วมันมาอะไรเนี่ยโอ้มันมาอะไรเนี่ยมันหาเจ้าของมันนะไปลงไปโทษไปมันมาไงเนี่ยมันไปยังไงมันไปทางหลังเนี่ยมันมาหาเจ้าของมันนั่นเนี่ยไปแล้วไปโทษไอ้งับชื่อมันชื่อไอ้งับแล้วไปได้มันลงไปไม่เลี้ยวหัวเลยตั้งแต่มันงับเรามันยังงับได้ไม่เลี้ยวหัวเลยมันหัวไม่ได้วะต้องแก้ลำกันหน่อยสิไปแล้วยังมันไปแล้วยังอ่ะฮะลงไปแล้วเหรอนั่นที่มันขึ้นมาหาอะไรมันมาตามหาเจ้าของมันท่านหนกเพราะท่านหนกเคยขึ้นลงนี่อยู่เสมอมันมา บางทีตอนกลางคืนแล้วเดินอยู่นี่เขาก็มาบันไดฮะเขาขึ้นบันไดขึ้นมามึงมาอะไรครับว่าอย่างนี้นะเขาก็ดูเราหูมันจะเสียวมึงหน้าเสียวมึงเนี่ยไปหากันดีกว่าไปวะทำท่าขู่มันเดี๋ยวปุ๊บไปนะขู่หยอกก็อันหนึ่งรักมันจะตายวะอยากเล่นกับมันจะเล่นไม่ได้ต้องทำท่าใหญ่ๆอย่างนี้ไม่งั้นไม่ได้มันจะเรื่องงั้นไปเล่นกับมันจริงๆมันงาบออกปั๊บเลยนะมันเอาตอนเถอะนะมันทำท่าเหมือนไม่มีอะไรนะเราจับนั่นตัวนี้ปั๊บเลยนะเนี่ยหมาตัวเนี้ยมันชอบคนอยู่เราเลยเรียกมันไอ้งับทีนี้ใครก็เรียกทั้งวัดเลยไอ้งับทีนี้ชื่อมันชื่อไอ้งับไอ้งับเก่งตะกี้มันเอาไข่ปั๊บเลยมาดูไม่ถูกอ่ะมันงับฉากขู่เฉยนะอันนี้นะมันคงไม่ตั้งใจงับอย่างเงี้ยมันคงฉากไปงับแบบคูๆไปนะ
เพราะว่าจะขนมามากมายนักเถิดของเหล่านี้นะเราไม่ชอบอยู่ชอบกินไหนนักหนาอะไรต่ออะไรจนลำคาญอ้าวพูดจริงๆแล้วอะไรแล้วก็มีแต่กินแต่กินจนลำคาญเลยดูไหนเอามาเนี่ยโอ้มีแต่กินตลอดเวลาเอายกมาหมดนั่นน่ะเอามาเนี่ยนี่นะเอายกมาหมดมันไม่รู้หรือว่าหมดฟังแต่ว่ายกเบี่ยงเลยแก้ไปไหนมันก็ไม่รู้เลยจับยัดใส่คุกเลยนะนี่อะไรต่ออะไรบ้างก็ไม่รู้คืนยังมาหาบุญหนามามานี่ไอ้ฉันอะไรต่ออะไรบ้างก็ไม่รู้น้ำอะไรก็ไม่รู้น้ำอะไรต่ออะไรบ้างก็ไม่รู้พี่ที่แก้แบ่งอันนี้กินมากมันก็เขาเรียกเกี่ยวกับไขมันนี่แหละเพราะว่าใครกิน อะไรเนยนี่มากๆมันทำให้อ้วนหรืออืดอาดหรืออะไรบ้างนั่น จะพวกนี้การเปลี่ยนยาบทนี่มันเป็นได้นะเช่นไม่เปลี่ยนยาบทให้สม่ำเสมอมันก็อาจเป็นได้ทำให้อืดอาดอ้วนท้วนบ้างอะไรบ้างนะแต่เรามันไม่มีอย่างนั้น เพราะเราเปลี่ยนยาบทตลอดมา จนกระทั่งทุกวันไม่เคยเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนยาบท การเดินการยืนการอะไรให้เสมอตลอดเลย อันนี้เรียกว่าเราปฏิบัติจนเป็นนิสัยมาแล้วส่วนตอนทำความเพียรก็เป็นอีกอย่างนึง ไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนร่างกายมันไปทางธรรมะ เป็นความเพียรไปเดี๋ยวเขาเดินกรมก็ฟาดจนกี่ชั่วโมงก็ไม่สนใจมันก็เปลี่ยนของมันไปในตัวใช่ไหมล่ะนั่น เป็นอย่างนั้นเสียหลังจากนั้นมาแล้วก็เปลี่ยนที่ตั้งใจเปลี่ยนจะรู้สึกมีขัดตรงไหนไม่สะดวกลงเดินจนกรมเปลี่ยนจนกระทั่งมันอ่อนนิ่มไม่ขัดคล่องแล้วออกมาเนี่ยเราปฏิบัติอย่างนั้น ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ ให้สม่ำเสมออย่างนั้นอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันมีเดินยังคงเดินกลางคืน อยู่กุฏิก็แบบเดียวกัน ถือเอา เอาธาตุขันเป็นประมาณถ้าธาตุขันมันขัดมันคล้องอะไรลงเดินเปลี่ยนจนกระทั่งมันอ่อนนิ่มไปหมดสะดวกสบายแล้วเราก็ออกจากการยังคงจะมา นั่งภาวนาหรือมานอนก็ได้สะดวกไม่ขัดไม่ปวดถ้ามันขัดมันปวดเมื่อไหร่แล้วไม่มีกำหนดนะเวลาใดก็ตาม หกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามไม่แน่นอนต้องลงเดินทั้งนั้นแหละถ้ามันขัดแล้วส่วนระยะวันไปหาที่ห้าทุ่มนี้มันเป็นเวลาที่เราเดินอยู่แล้วตอนตีหนึ่งตีสองส่วนมากเป็นเวลาพักแต่ถ้าว่ามันขัดข้องตามแข้งตามขาลักษณะปวดลักษณะขัดนั้นตรงนี้แล้วอย่างนั้นก็ลงไปเดินได้เลย เวลาไหนก็ตามถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเดินเพื่อธาตุขันธ์ให้อ่อนอันนี้เราทำอย่างนั้นทุกวันเนี่ยเพราะนิมนต์ประเทศที่ไหนที่ไหนไม่เคยเว้นนะไม่ว่าในเมืองนอกเมืองเราไม่เคยเว้นเลยวัดไหนก็ตามเราจะมีทางจงกรมเป็นที่หลีกเปลี่ยนยาบทจนได้นั่นแหละ พอไปถึงแล้วก็เที่ยวเดินเรียบเคียงหาที่ไหนมันเหมาะเวลาได้โอกาสก็มาตรงนั้นมันเดินอย่างกลมไม่ว่ากลางคืนหรือตอนเช้าจะไปเดินที่นั่นไม่ว่าวันไหนที่ว่าไปที่ไหนไม่ได้เดินอย่างกลมหนูไม่มีนะต้องหาที่ไว้จนได้นะเดิน
พอว่างก็ลงเลย กลางคืนก็ตามเวลาไหนก็ตามว่างเมื่อไหร่ลงเพราะฉะนั้นธาตุขันธ์เราจึงไม่ค่อยอ้วนหนึ่งที่ว่าเป็น โรคไขมงไขมันยังไม่ปรากฏความดันโลหิตนี่ก็ปกติตลอดมาความดันโลหิตนี่มันขึ้นกับอะไรเป็นกับอะไรบ้างใครรู้ไหมความดันโลหิตสูงอะไรเราเราเองไม่เคยไม่มีเพราะตรวจเมื่อไรก็ปกติอยู่ตามเดิมมันอาจจะเป็นเพราะเราเปลี่ยนยาบทสม่ำเสมอตลอดมาก็ได้นะบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่มักจะเสียตอนนั่งรับแขกรับคนพูดให้โกงก็เคยว่าไม่รู้จักประมาณมีแต่เจริญพรเจริญพรเอวมันจะหักขามันจะหักมันก็ไม่สนใจมีแต่เจริญพรนั่นก็เป็นนะสิเรานี่ก็ว่าเจริญพรก็เจริญพรเวลาจำเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นก็ไล่ขนาบหลงทิศหลงแดนเขาไม่ลุกเราก็ลุกไปเลยแน่เป็นอย่างนั้นนะเราไปเจริญพรหนีในป่าในอะไรไปนู่นเสียไปเจริญพรไม่เจริญพรกับคนแต่พระทั้งหลายมักเจริญพรกับญาติกับโยมส่วนมากเลยเป็นอัมพาตมาแพร่ไปมีเยอะนะพระผู้มีอายุพรรษารับแขกอะไรเราไม่เป็นอย่างนั้นถึงเวลารับด้วยความจะเป็นมันก็รู้ในใจรับขนาดมากไหนมากน้อยเพียงไรมันก็รู้อยู่ภายในใจพอมันจะเลยอันนั้นแล้วก็บอกแล้วแล้วไปเลยนะอย่างนั้นนะเราร่างกายเรามันจึงไม่ขัดไม่ปวดอะไรนะสะดวกสบายตลอดมาวันนี้ก็มาเทศอะไรแล้วมันเหนื่อยมากนะมาเทศมาก็ตั้งเทศคราวนี้ชั่วโมง18นาทีเทศเร่งไปข้างหน้าด้วยวันนี้นะธรรมดาก็เทศเรียบๆธรรมดาธรรมดาวันนี้รู้สึกจะมีเร่งมีเร่งไปข้างหน้าด้วยเลยมันจึงเหนื่อยวันนี้ที่ประเทศอะไรวัดเชิงเลนก็ดูมันได้ของคำเยอะอยู่นะเขาเอาหนังสือมาให้ดูนี่เป็นนี่หรือเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยใช่แล้วเนี่ยวันที่9มีนาเฮ้ยบ้านหมอวิรัตอันเนี้ยบ้านหมอวิรัตนี่ 389,990 บาทดอลลาร์ได้991ดอลทองคำได้2กิโล23ตังค์วันนั้นเงินวัดเชิงเรียนนี่จะเป็นนี่มั้งนี่ที่วัดเชิงเรียนนี่เงินบาทได้900,000เขาบอกว่ามันขาด900,000เขาเลยเพิ่มเข้าไปว่างั้นนะจริงรวมแล้วเป็น900,000พอดีดอลลาร์เนี่ย930ดอลลาร์อันนี้ก็ดูเป็น930ดอลลาร์ทองคำได้4กิโล16บาท55ตังค์มันได้ตั้ง4กิโลนะวันนี้มันจะน้อยน้อยผมว่าทองคำได้ถึง3-4กิโลวันหนึ่งเป็นของง่ายเมื่อไหร่วะนี่ก็จวนจะเข้าถึง5ตันในลำดับธรรมดาแล้ว
เราก็เล่นอยู่ในจิตนี่แหละคือมันพอจะหลอมในระยะที่มาข่าวหน้านี่จะหลอมเสียเมื่อหลอมเมื่อมันพอจะมอบกับมอบเสียถ้าส่วนมากถ้าหลอมแล้วมักจะมอบแต่ถ้าไม่ถึง5ตันคิดว่ายังไม่หลอมไม่เมื่อไม่หลอมก็ไม่ได้มอบนี่ยังกาดต้องคำอยู่เท่าไหร่นะนุ่มมันร้อยกว่ากิโลแล้วมั้งที่จะพอเราไม่ครบ5ตันมันจวนเขาทวนแล้วจวนไปอย่างเช่นวันนี้ก็ได้ตั้ง4กิโลแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้2กิโลหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็น6สูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็4กิโลกับ16บาท55ตังค์เนี่ยก็อย่างนั้นแล้วเราเป็นหนักเอาทั้งทองคำก็โดนล่ามากกว่าทุกอย่างนะเงินสดจะได้เท่าไหร่ก็ค่อยถือขายกันไปอย่างนั้นแหละว่างั้นคือจิตมันเป็นหนักอยู่ที่ทองคำกับดอลลาร์มันเป็นคู่เสียงกันสำหรับค้ำประกันคลังหลวงของเราแล้วผลที่ออกก็ดอลลาร์ก็ไปออกอีกทางหนึ่งส่วนทองคำไม่มีดอกแหละแต่มันอบอุ่นอยู่นั่นเลย ดอลลาร์มีดอกแล้วมีอะไรรู้ว่าทองคำเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์ธนบัตรด้วยนะรู้ว่างั้นแหละเราลืมใช่ไหมเออว่าไงเกี่ยวเออแล้วเกี่ยวการพิมพ์ธนบัตรออกใช้ได้มากขึ้นว่างั้นอันดอลลาร์นี่ก็มีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันมีส่วนหนึ่งที่ว่ามันเกี่ยวกับพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นใช้ตามจำนวนที่เรามีนั่นรู้ว่าทองคำนะถ้าทองคำมีมากเท่าไรเราก็พิมพ์ธนบัตรออกได้มากเป็นลำดับนะนี่ก็ได้ถึง5ตันมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นพอสมควรนะพอถึง5ตันเมื่อไรแล้ว ถ้า10ตันเราก็พอใจเพราะจิตมันไปอยู่จุดนั่นนะแต่เรายังไม่พูดก็เพิ่งมาเริ่มพูดอยู่บ้างเนี่ยพยายามจะเกียรติกายไปนี่แหละได้เท่าไรก็ได้เท่านั้นจะให้ว่าไงมันพอดีกับกำลังขนาดไหนก็นั่นเป็นจุดพอดีเมื่อกำลังอยู่ได้แค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นแต่นี้สำหรับ5ตันนี้ค่อนข้างแน่คือรอเวลาจะครบอยู่แล้ว5ตันฟังคำในกลางหลวงเรารู้สึกว่ามีน้อยเราจึงได้มันตะเกียบตะกายอยู่ตั้งหลังจากเราไปดูมาแล้วนะแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเรานำทองคำไปมอบธรรมดากับดอลลาร์ไปมอบธรรมดาไม่ได้คิดเกี่ยวเรื่องทองคำมีมากมีน้อยอะไรไม่ได้เกี่ยวแต่เวลาวันมอบนั่นแหละเขาเห็นทองคำเข้าไปที่นั่นแล้วดอลลาร์เข้าไปหัวหน้า เจ้าหน้าที่ที่รักษาทองคำเขาเป็นหัวหน้าแล้วนิมนต์เราไปดูทองคำเนี่ยเราก็รู้สึกทันทีให้เราไปดูก็มีอะไรเกี่ยวข้องแล้วนิมนต์เราไปดูทำไมนึกมันก็ประวัติกับมหาที่เรามามอบทองคำทันทีคงจะมีส่วนอาศัยเราอะไรหวังจะอาศัยเราอะไรเราคิดแล้วเราจึงได้ไปดูอย่างละเอียดละออซะด้วยนะเขาพาไปดูมันเป็นล็อกหรือทองคำวางไว้เป็นตับระยะนี้จะเป็นช่องเดินดูสำหรับทองคำในคลังหลวงเมืองไทยเรา แล้วนี่ก็จากนั้นมาแล้วเราก็ไปคุยกันเฉพาะสองต่อสองนั้นนะแล้วมันเป็นเรื่องความลับคือหัวใจของชาติอย่างเราทราบมาแล้วเราไม่เคยปีปากพูดนะไม่พูดบอกตั้งแต่ว่ามีน้อยมีน้อยมากเราก็บอก
ถึงจะให้เราให้เพื่อจะให้พี่น้องชาวไทยเราได้ตื่นเนื้อตื่นตัวจะได้เพิ่มเข้าไปให้มีกำลังมากขึ้นนั่นเองความหมายว่างั้นจากนั้นมาเราก็ประกาศเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทองเน้นหนักมาตลอดเพราะเราไปเห็นด้วยตัวของเราเอง พอถามประเทศนั้นเท่าไหร่ประเทศนั้นเท่าไหร่คือเราถามแต่ประเทศที่สำคัญสำคัญประเทศใหญ่ประเทศนั้นมีเท่านั้นประเทศนั้นมีเท่านั้นประเทศนั้นมีเท่านั้นมีการมีไว้ก็เพื่อประกันตัวการซื้อการขายแลกเปลี่ยนทั้งเขาทั้งเราประสานกันอยู่เมื่อติดหนี้ติดสินเขาก็ต้องเอาทองคำเป็นเครื่องประกันเอาไว้เพราะงั้นเราถึงถามโดยที่เขายังไม่ได้บอกว่าอะไรเราถามไปเลยก็โกงเป่งเลยที่ความจำเป็นเกี่ยวข้องกันมากเท่าไหร่ทองคำก็จะต้องไปเป็นเครื่องประจำประกันอยู่ในนั้นมากเป็นลำดับลำดาในเวลาย้อนมาเมืองไทยเราสำหรับเมืองไทยเรานี่มีจำนวนเท่าไหร่เขาก็บอกตามกงเลยมีก็มารู้สึกว่ามันมีน้อยมากนั่นแหละเราถึงเลยร้อนใจว่างั้นเถอะจึงได้มาประกาศพี่น้องทั้งหลายเพื่อให้หนุนเข้าไปหนุนเข้าไปอีก 3-4 ปีนี้ก็จะได้ถึง5ตันแล้วก็น้ำมันหายากอยู่นะทองคำ5ตันเป็นของเล่นเมื่อไหร่วะโอ้ราคามันแต่5ตันวันนี้ก็ใครโอนเงินมา 200,000 ด้วยงั้นน่ะเข้าที่อุดรฮะเข้าที่อุดรครับจะเข้าที่อุดรเขาโอนมาแล้ว 200,000 ไปเข้าที่โครงการจะชาติอยู่แล้วมีไปแหวนเวลาจะมาคราวนี้เรา จะได้ตรวจสอบสมุดโครงการให้เรียบร้อยจดจำนวนมาเลยแล้วก็จะมาบวกกันกับทางกรุงเทพนี่มีจำนวนเท่าไหร่นั่นแหละอันหนึ่งระยะหนึ่งที่เราจะซื้อ 2,000 คือแยกไปซื้อเรื่อยๆไม่ให้น้อยกว่า100ล้านนั้นไม่น้อยแหละ100กว่าล้านกว่าอยู่โดยดีอ่ะทั้ง2แห่งแม้แต่ที่อยู่อุดรมันอาจจะถึง100ล้านก็ได้เราลืมเสียนั่นแหละเราจะแยกอันนั้นออกซื้อ2คำเรื่อยๆเพราะดอกมันก็ไม่เห็นมีอะไรดอกถูกมากเอาไปแช่ไว้อย่างนั้นแหละถ้าควรจะซื้ออะไรเราก็ซื้อทองคำโอ้นางมากอยู่นะเรื่องเกี่ยวกับช่วยชาติบ้านเมืองถ้าวัดพูดทางโลกก็เรียกว่าต้องท้ายหัวคิดเต็มเหนี่ยว ตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่มาใช้มากก็ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นในชาติไทยของเราเกี่ยวกับครั้งหลวงนี่แหละเริ่มเหตุการณ์เรื่องเกิดนี่การพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหมุนตัวของมันจำเป็นให้ต้องหมุนให้ต้องคิดสิไม่คิดไม่ได้ก็เราช่วยชาติอยู่แล้วเนี่ยยังจะปล่อยให้ชาติล่มจมโดยไม่ต้องคิดต้องอ่านมันเป็นไปได้หรือความหมายก็ว่างั้นมันต้องหมุนให้มันไปตามเหตุการณ์หนักเบามากน้อยหมุนไปอย่างนั้นจนได้นั่นเริ่มมาตั้งแต่นู้นนะตั้งแต่เอาเงินเข้าสู่คลังหลวงไม่ได้นั่นเริ่มเอาฟัดกันทีนี้เพราะเหตุไรซึ่งก็ใส่ก่อนมันเป็นน้ำมันเองใช่ไหมล่ะเราก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็รอไม่ได้แล้วนั่นเงื่อนนักคล้ายความพิจารณาเหยียดร้อยทุกอย่างก็เพื่อชาติไทยให้ไปรอดเพื่อชาติไทยให้ได้หลักได้เกณฑ์ไม่ให้พลาดถ้าเสียทีเหล่านี้ต้องใช้ความคิดทั้งนั้นเนาะ
จนกระทั่งได้ผ่านเรื่องราวผ่านมาสุดๆร้อนๆนี่รัฐบาลใหม่ของเราตั้งขึ้นมาด้วยความพอใจของเราเองเป็นนายกคนนี้เป็นความพอใจของเราเองยังต้องหนุนเต็มที่เลยถึงได้ชี้นิ้วเลยนู่นกับนายกนะไม่ใช่เล่นๆนะชี้ว่าคุณต้องเป็นนายกได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วหาทางออกให้ได้แล้วจะเขาเป็นไปได้ก็คืนนี้แหละว่าคุณต้องเป็นนายกเลยนู่นนะฟังดิอ้าวหลวงตาจะช่วยให้เต็มเหนี่ยวนั่นเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนั้นก็ค่อยสำเร็จโดยอาศัยพี่น้องทั้งหลายที่เราประกาศให้ทราบทั่วถึงกันแล้วข้อสำคัญก็คือคำพูดของเราที่ว่าให้เชื่อธรรมให้เชื่อพระนะนี่อันนึงเพื่อเป็นเครื่องสะดุดใจหนักกว่าอย่างอื่นใดเนี่ย อันนี้ก็หนักตอนที่จะยกรัฐบาลใหม่ขึ้นมาให้ได้อย่างใจหวังนี่โอ้ยหนักมากเหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นมาได้แล้วพยายามรักษากันคอยดูคอยสอดส่องเรื่อยนั่นเพราะเรื่องราวต่างๆที่จะให้เป็นภัยต่อชาติมันยังติดตามตลอดเวลาเราจะนอนใจได้ยังไงมันต้องสอดต้องส่องทุกสิ่งทุกอย่างเรื่อยมาก ก็ค่อยเบาใจละที่นี่ค่อยเบาใจมาละแต่หากอยู่ในความระมัดระวังอยู่ตลอดสังเกตตลอดเรียกว่าเบาใจก็ไม่มีเรื่องอะไรจะไปหาหนักใจอะไรแต่เรื่องที่จะพิจารณาสอดส่องนั้นนี่เพื่อความรอบคอบแห่งชาติไทยของเราไม่มีภัยก็ต้องได้ใช้พิจารณาโดยดีเนี่ยมันก็ไม่พ้นเนี่ยที่จะต้องคิดนะหลังจากนั้นมาแล้วก็เอาอีกรักที่นี่ก็มาขึ้นตอนนี้ คราวนี้ยิ่งหนักมากนะ คราวเรื่องพรบ.สงฆ์โอ้ยิ่งหนักมากแล้วก็พอดีเราอยู่กองกลางอยู่ด้วยเป็นหัวใจของเราเลยเราก็เป็นหัวใจของศาสนาด้วยหัวใจพี่น้องชาวไทยทั้งหลายด้วย ไม่ใช่ธรรมดาเรื่องราวมันขึ้นหนักมันเกี่ยวโยงไปทั้งชาติทั้งศาสนาเกี่ยวไปด้วยกันถ้าจมกันมันจะจมไปด้วยกันได้ไม่ต้องสงสัยเนี่ยอันหนึ่งที่มันหนักมากนะมันก็เริ่มมันจนได้ขึ้นว่างั้นเถอะนะแล้วก็อย่างนั้นแล้วเราคิดเมื่อไหร่มันก็ขึ้นมาเนี่ย ก็เมื่อเราอยู่ในท่ามกลางของพุทธศาสนาเพราะเราเป็นเพศพระนี่เรียกว่า 100% น่ะเราอยู่กลางกลางเลยนะอยู่ๆก็ผางเข้ามาอย่างงี้จะทําไงมันก็ต้องหมุนติ้วเลยละที่นี่แหละเรื่องราวมันอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะเด็ดขาดเดียวไม่เด็ดไม่ได้บอกกงๆเลยหนักมากอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หนักมากกลุ่มไม่น้อยเหมือนกันความรู้ความเห็นของเราแต่เขาพอดีเราเป็นหัวหน้าเลยแล้วบรรดา เพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหา ก็มามีใครคัดค้านด้วยเราสั่งอะไรก็เป็นไปตามนั่นเลยถ้าคัดค้านกันคนนั้นว่าดีคนนี้ว่าไม่ดีคนนั้นเห็นด้วยคนนี้ไม่เห็นด้วยนี่มาโยงระยางนะกำลังขาดแล้วนะขาดกำลังอันนี้ก็ยังดีตลอดมาคือเราสั่งยังไงก็ปฏิบัติตามนั้นเลยอย่างคราวนี้ก็เหมือนกันคราวที่กำลังขึ้นเราสั่งอย่างเด็ดขาดไปเลยเดียวแล้วกับป
ฏิบัติตามเราทั้งนั้นคอยฟังเสียงเราแล้วการก้าวเดินก้าวเดินตามที่เราสั่งเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันวันนี้ก็ว่ามีรายใดองค์ใดเป็นพระก็ดีเป็นฆราวาสที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาฝ่ายของเราฝ่ายชาติฝ่ายศาสนาก็ดีก็ไม่มีผู้ใดคัดค้านก้าวเดินตามที่เราสั่งมาตลอดเดี๋ยวนี้นะท่านคอยฟังไปก็แล้วกันคำสั่งของเราไม่รู้สึกจะแปลกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาใช้ความคิดความอ่านโต้ตอบอะไรต่ออะไรแก้ไขอะไรต่ออะไรมากต่อมากระโยงระยางไปเนี่ยจนเป็นเรื่องเป็นราวให้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปในผลลบละแกไอ้เรามันไม่พอใจอยู่แล้วตั้งแต่ต้นพออย่างนั้นไม่พอใจยังบอกเวลาเราได้ออกเปิดเผยตัวเองบอกว่าออกนำหน้าอีกว่างั้นทีนี้ก็สั่งตูมเลยนี่เรียกว่าเราออกแล้วที่สั่งตูมเลยอย่างที่เคยบอกเคยเล่าให้ฟังแล้วสั่งเด็ดขาดไปเลยจ้ะเรื่องราวโยงระยางตั้งแต่กอเท่าวันนี้ไปทั่วประเทศไทยวงศาสนาจะสั่นสะเทือนไปหมดเราให้ตัดหมดเลยเอาจุดนี้จุดเดียวนะเข้าตรงนี้ว่าอันนั้นไม่มีสิ้นสุดนะสั่งเข้าจุดเดียวเลยให้เลิกทั้งหมดเนี่ยบอกใครไปบอกได้อย่างนั้นไม่มีเรื่องราวที่มันครอบไปประเทศไทยเลยมันเป็นอะไรอยู่ใต้ดินแทรกขึ้นทุกแห่งทุกหนมันระยงระยางไปหมดล้วนแล้วตั้งแต่ฟืนแต่ไฟที่จะเผาได้ทุกแห่งมันออกท่องไหนเป็นไฟทั้งนั้นนะเวลาเราได้ออกเปิดเผยตัวแล้วก็ที่นี่ก็ตัดหมดเลยมันจะบอกให้ยกเลิกทั้งหมดนั่นเรื่องราวทั้งหลายที่ยืดยาวนะทั่วประเทศไทยให้ยกเลิกทั้งหมดเลยจนงงแล้วทางฝ่ายนั้นก็งงแล้วก็ทำมาเต็มเหนี่ยวว่าทำไมให้ยกเลิกทั้งหมดนั่นไงไอ้พวกเรานี่อาจจะงงด้วยก็ได้เนี่ยแล้วมาให้เลิกก็คือให้เอาตรงนั้นบอกอย่างนี้เลยให้ปฏิบัติตามนี้ว่ะนี่ก็ก้าวตามนี้เลยก็ไม่มีใครค้านนะไม่ปรากฏว่าใครค้านให้ทำตามนี้นะมันก็ก้าวเดินตามนี้นะเวลานี้ก็รู้สึกว่าได้ผลเป็นลำดับลำดายังไม่พูดอะไรคอยฟังไปแล้วกันคอยฟังไปแล้วมีอันหนึ่งหนักมากเอาที่นี่เขาโจมตีวันหนึ่งกี่หนโจมตีลงตาบัวถ้าธรรมดาสลบสลายไปถูกเขาโจมตีนะยังไม่เห็นมีอะไรนั่งบอกให้เขาโคตรมาโจมตีนู่นนั่งบอกเพียงเขาโจมตีตัวนี้กำลังไม่พอให้ไปหาเอาขวดเอาแส้เขามาโจมตีอีกคนนี้บอกไปอย่างนั้นเชียะก็เราไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าเหตุผลที่เราจะก้าวเดินเพื่อประโยชน์แก่ชาติศาสนาของเราเรามุ่งตรงนี้นะมาเพราะการทำของเรา เราก็จะเป็นไม่เป็นคู่กรรมคู่เวรกับใครเราไม่มีความว่าแพ้ว่าชนะว่าได้ว่าเสียการจองกรรมจองเวรก็ไม่มีเราไม่มีเราระงับดับเรื่องเหล่านี้ด้วยธรรมต่างหากแน่เราไม่ได้อยู่ในวงการในกรณีพิพาทในวงกรณีพิพาทแต่เป็นธรรมเหนือกว่าชำระล้างอันไหนแข็งตัวมาอันนี้ก็แข็งตัวลงใส่กันชำระกันไปอันไหนแข็งขนาดไหนที่จะชำระล้างกันมันก็แข็งไปตามๆกันแล้วมันก็ชำระล้างไปเหมือนเราล้างสถานที่สกปรกนั่นเนี่ยเราไม่ได้หวังเอาแพ้ชนะกับสถานที่สกปรกกับน้ำที่ชะล้างกันนี่นะก็ล้างมันสะอาดเฉยเราไม่มีอย่างโลกเขาหมอเพราะงั้นเวลาเขาจะมาโจมตีเราอะไรเราจึงเหมือนไม่มีเรียกว่าเหมือนไม่มีเลยแต่โจมตีแบบไหนเวลาจะพูดก็พูดออกมาแบบตลกขบขันไปเสีย
เวลาเขามาโจมตีเขาออกทางวิทยุอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเขาโจมตีหลวงตาเขาโจมตีแต่ถ้าเขาโจมตีไม่พอให้เขาไปเอาแปลวโคตรเอาแทรกเขามาโจมตีหลวงตาวัวเท่านั้นพอพูดไปเฉยๆไม่มีอะไรกับเขาเราไม่มีเราก็มีอะไรกับเราแน่แล้วจะมีอะไรกับเขาล่ะเพราะว่าเวลาจะตอบก็ตอบไปงั้นเสียธรรมดาไม่ได้โกรธได้เกลียดได้แค้นในใครธรรมดาเหมือนเขาไม่เคยโจมตีเรานะเป็นอย่างนั้นนะก็เราไม่มีอะไรกับใครมีแต่ความเมตตาช่วยโลกเต็มกำลังแล้วจะไปเอาความแพ้ความชนะกับใครเราไม่มีมีแต่เรื่องอัดเรื่องทำช่วยโลกสงสารเท่านั้นเองถึงเรียกว่าทำช่วยโลกถ้าทำแบบโลกมันก็เป็นโลกไปมันก็ชิบหายกระทบกระเทือนก่อกรรมก่อเวรกันไปอันนี้ไม่มีนี่แล้วมันจึงทำให้เราได้คิดนะเวลามาเจอเหตุการณ์อย่างนี้โดยที่เราไม่คาดไม่ฝันไม่จะก่อนนะแต่เวลามาเจอเขาอย่างนี้มันจึงทำให้เราคิดเราอ่านย้อนหน้าย้อนหลังเราไปอีกพอเสร็จนั้นแล้วก็รู้ว่าเรียบร้อยไปแล้วอ้าวเรื่องศาสนาขึ้นอีกแล้วเนี่ยมันยังไงการเนี่ยเพราะเวลาขึ้นก็ไม่ไปไหนมานี่หมดบรรดาพระทั่วประเทศไทยลุมกันจับมือกันแล้วเข้ามานี้เนี่ยมาขอให้เราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็ไม่ทราบจะทำอะไรแล้วก็ไม่ยังไม่แสดงตัวคอยฟังเหตุการณ์ไปแล้วกันจนทางนู้นร้อนมากเกินไปเนี่ยร้อนแบบลุกลี้ลุกลนจนน่าเกลียดแล้วแล้วจะมาจับมือนายกเราเซ็นให้นายกเราเซ็นพอเราทราบปั๊บนี่ก็สกัดปังนี่ที่นี่ออกแล้วนะแต่ก่อนธรรมดาเพราะว่าเขาจะจับมือนายกให้เซ็นนั่นคือถ้านายกเซ็นนี่มันเสียไปเสียทั้งนายกด้วยเสียไปหลายด้านหลายทางเรารู้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นจึงสกัดกันอย่างรุนแรงนะถ้าหากว่าจะคิดเผลอๆเนี่ยก็ว่าเรานี่บังคับนายกขู่นายกอย่างเฉียบขาดว่างั้นนะห้ามนายกเซ็นเป็นอันขาดเมื่อเราเองกับนายกยังไม่ได้พบกันกับเรื่องสนทนาเรื่องราวนี้ให้เป็นที่ลงใจแล้วนั่นคือห้ามไม่เซ็นเป็นอันขาดความหมายใครก็รู้แต่นี่ถ้าเพิ่นเผินเขาก็ต้องมาคิดว่าเรานี่ขู่นายกนะความจริงมันยังมีอยู่นะพูดยากนะพลิกนรกมาไว้ข้างหลังนี่แหละไหนเราออกหน้าแล้วนั่นทีนี้จึงได้เปิดเผยออกมาละว่าเรานำเพื่อนฝูงเนี่ยออกแล้วตัวนี้มาออกตอนนี้แต่ก่อนยังไม่ออกการคิดพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเต็มพลังความสามารถแต่ไม่แสดงออกจนกว่าว่ามันเจอเหตุการณ์นั่งหนักเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องรุนแรงมากที่จะมาให้นายกเสร็จเพราะงั้นจึงเข้าสกัดทันทีเลยให้รู้เยอะว่าอีตาบ้าบัวนี่มันจะออกสนามแล้วนะที่นี่ความหมายว่างั้นนะที่ทางนั้นเขาจะไม่มาเราขู่นายกแต่พวกคนเรานี่อาจจะคิดได้ว่าหลวงตาบัวใช้อำนาจขู่นายกห้ามนายกไม่เสร็จพวกเราเนี่ยอาจคิดไปอย่างนั้นได้แต่พวกเขาจะไม่นั่นนะนี่หลวงตานี่เอานายกไว้ข้างหลังหลวงตาจะออกสนามวันหน้าเนี่ยเขาจะออกอย่างนั้นนะแต่พวกเราจะออกแบบไหนไม่รู้เรื่องราวมันจะเป็นอย่างนั้นนะเราจะแยบออกมาพูดได้เพียงเล็กๆน้อยๆอะไรที่มัน
ไม่แน่ใจแล้วเราไม่พูดเพราะนิสัยเราไม่เหมือนใครถ้าแน่แล้วจับปั้มเราเป็นขาดกับมือเลยจ้ะถ้าแน่อะไรก็พูดตามนั้นตามนั้นแต่ที่แน่ที่สุดไม่เป็นอื่นก็คือว่าเราช่วยชาติก็ดีช่วยศาสนาก็ดีช่วยด้วยธรรมล้วนๆไม่มีคำว่าแพ้ว่าชนะว่าแพ้ว่าได้ว่าเสียเนี่ยดังนั้นไม่มีเลยเราจะมุ่งหน้าที่ชำระสาสางสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนั้นให้สะอาดสะอ้านกระจัดกระจายออกไปด้วยอำนาจของธรรมเท่านั้นเรามีเท่านั้นความแพ้ความยั้งเราไม่มีอย่างที่ปฏิบัติอยู่เวลานี้ถึงคราวเด็ดก็เด็ดแต่เด็ดด้วยธรรมไม่ได้เด็ดด้วยกิเลสนี่มันต่างกันอย่างนี้นะมีน้ำอะไรบ้างไหมทิศแทนวันนี้ที่วัดเชิงเลนมันก็เพื่อเป็นคติแก่พี่น้องชาวไทยเราซึ่งหลวมตัวเอามากมายนั่นเอง นี่รู้หรือมันรู้มานาน แต่ไม่ถึงการเวลาที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยอย่างไรก็เหมือนไม่รู้ความหมายก็ว่าอย่างนั้นรู้นี่ทำไมจะปิดได้ยังไงวะทำหูหนวกตาบอดไปเสียตามการเวลาหรือเหตุการณ์เนี่ยไม่ควรจะแสดงมันก็ไม่เป็นถ้าควรจะออกหนักเบามากน้อยมันก็ออกมาอย่างที่ว่านั่นแหละมันไม่มีอะไรเป็นของตัวเลยเนี่ยที่เราอ่อนใจนะเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองมีกฎมีระเบียบลูกศิษย์ตถาคตนะบริทุทธบริษัทต้องมีกฎมีระเบียบเป็นของตัวของตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวอันนี้มันเลอะเทอะเกินจะไม่พูดได้ยังไงก็เอาศาสนาจับศาสนาเป็นกฎเป็นระเบียบเพื่อความดีงามของพุทธบริษัทเราโดยแท้นั่นเมื่อมันขัดเข้ามากเข้าจะมีแต่ความร่มจมเสียหายมันก็ต้องกระตุกกันบ้างที่คนเราเมื่อกระตุกแล้วมันก็อาจจะได้ข้อคิดอ่านต่างๆพอยับยั้งชั่งตัวได้นั่นความหมายก็ว่าอย่างนั้นถ้าจะปล่อยเลยทำเลยมันก็มีแต่จะเลวไปเลวไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแต่เลอะเทอะเถอะไม่เป็นตัวของตัวเลยเรียกว่าหลักลอยเลื่อนลอยเนี่ยมันเสียหลักของชาวพุทธไม่ใช่เลื่อนลอยนี่นะแต่ทำไมเราเป็นลูกชาวพุทธมันถึงได้เลื่อนลอยอย่างนั้นดูไปที่ไหนวะทุกภาคนะเมืองไทยเราพระหลวงตาเนี่ยมันเที่ยวทุกภาคทั่วประเทศไทยไปที่ไหนหูมีตามีจะดูจะสังเกตมันนับเป็นของมันเองนั่นแหละไปที่ไหนเนี่ยมองเห็นภาพมีความรู้สึกอะไรมันจะหมุนของมันของมันแล้วผ่านไปไม่ว่าได้เห็นได้ยินอะไรทีนี้เวลามันมาจนกระทั่งมันฝังลึกก็คือไปที่ไหนก็เห็นแต่ความเหลวไหลไม่มีหลักมีเกณฑ์แห่งชาวไทยของเราบ้างเลยอันเนี้ยเสียเพราะงั้นถึงได้กระตุกบ้างเตือนบ้างเพื่อให้มีหลักมีเกณฑ์อย่างที่ดูตั้งกับพระบวชมาด้วยกันรับธรรมในอันเดียวกันผู้หนึ่งปฏิบัติรักษาอยู่แต่ผู้หนึ่งมาทำลายแบบดื้อแบบด้านต่อหน้าต่อตามันดูกันได้ยังไงท่านผู้รักษาดูดีผู้ทำลายมาทำลายต่อหน้าอยู่นั่นแล้วมันจะดูกันได้ยังไงนี่ละพาที่รังเกียจกันเพราะเห็นนี่เองมีแยกเป็นนิกายนั่นนิกายนี้รังเกียจกันแล้วก็ไม่ร่วมอุสุสังฆกรรมกันเพราะตามพระวินัยก็มีอยู่แล้วถ้ารังเกียจกันแล้วก็ไม่ลงใจที่จะร่วมอุปสมบทร่วมกันเป็นความกลมกลืนสามัคคีก็แตกกันหรอกไม่ร่วมอุปสมบทกันนี่แตกไว้แล้วเรื่องก็ไปเป็นอีกนิกายหนึ่งแล้วอย่างนั้นนี่แหละถ้าปฏิบัติขัดแย้งกันระหว่างพระด้วยกัน
มีธรรมีไหนอันเดียวกันแต่ปฏิบัติแต่แก้กันไปอย่างนี้แล้วมันจะเข้าสนิทกันได้ยังไงเรื่องราวอันนี้เมืองไทยเราแล้วก็เทียบเมืองอื่นเขาสิเมืองไหนเราไปเมืองไหนเมืองไหนขนบประเพณีอันดีงามที่เขาปฏิบัติตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหลักเกณฑ์แห่งชาติของเขานี่เขามีประจำประจำประจำไปหมดนะเมืองไทยเรานี่หาอะไรไม่ได้เลื่อนลอยเลื่อนลอยไปหมดมันจะอดคิดได้หรือมันก็ต้องคิดสิเมืองไทยเราก็เป็นหลักหนึ่งเป็นเมืองมีศักดิ์ศรีดีงามเหมือนประเทศทั้งหลายแล้วทำไมจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนกระทั่งถึงไม่มีหลักมีเกณฑ์เลยมันก็ดูกันไม่ได้ที่พอเตือนก็ต้องเตือนกันเพื่อให้มีหลักมีเกณฑ์ได้ยืดเป็นหลักขนบประเพณีอันดีงามตลอดถึงการจับจ่ายใช้สอยอย่างที่ว่าวันนี้ก็จะแค่เพื่อให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปเนี่ยไม่เช่นนั้นก็จะเลอะเทอะไปหมดแล้วไม่มีใครเตือนนะ ยิ่งหลวงตาบัวตายไปแล้วนี่จะไม่มีใครเตือนเพราะเจงอกเจงใจกันนะที่เขาเหมือนเราเหมือนเขาอันที่ว่าไงเราก็ติดเราแล้วก็ติดเขาจะพูดอะไรก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปก็ละอายตัวเองแล้วก็ละอายเขาด้วยเนี่ยนั่นถ้าติดตัวเองเป็นอย่างนั้นนะแล้วใครจะพูดได้ทั้งที่เรื่องมันเลอะเทอะให้เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้แต่พูดไม่ได้ผู้เป็นได้นี่สิฟังสินะคนไข้เข้าไปหาหมอหัวเขายังจัดการปุ๊บปั๊บปั๊บทันทีเลยนี่เข้าไปหาหมอแล้วหาหมอจะรักษานี่ก็เกรงอกเกรงใจคนไข้จะฉีดยาก็กลัวเจ็บจะตรวจอะไรก็กลัวนั่นกลัวนี่มันก็ใช่ไหมนะคนไข้ตายอันนี้เรามันเลอะเทอะซึ่งเป็นเหมือนคนไข้ไม่มีหลักเกณฑ์แล้วก็จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้แล้วมันก็เท่ากับให้คนไข้ก็ไปหาหมอหมอก็ไม่กล้าจะแตะเห็นอกเห็นใจคนไข้แล้วปล่อยมัดไม่ให้คนไข้ตายจะเป็นยังไงดีไหมล่ะนั่นตายไม่ปล่อยให้ตายก็รักษาสิเจ็บปวดแสบร้อนก็ทนเอาอันนี้ขนบประเพณีดีงามของชาติไทยเราที่เคยใช้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายดึกดำบรรพ์บรรพบุรุษท่านใช้ปฏิทำยังไงท่านปฏิบัติเมื่อไรควรจะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาไว้เป็นมรดกสำหรับชาติไทยของเราสืบเนื่องต่อไปจนถึงคุณบุตรสุดท้ายภายหลังบ้างมันถึงจะถูกนั่นความหมายนะจนแล้วเท่านี้มันจะไปเรื่อยๆนะไม่ใช่จะอ่อนตัวลงนะสิ่งเหล่านี้มันยิ่งจะหนักไปเรื่อยถ้ามันมีใครเตือนที่เอาธรรมมาเตือนซะด้วยนะทำเป็นหลักเป็นเกณฑ์จริงได้เตือนให้รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้นั่นไม่อย่างนั้นไม่ได้จริงๆมันจะเลอะเทอะไปบ้านไปนอกจากเมืองไทยของเราแล้วไปที่ไหนสิ่งประจำชาติของเขามีของเขามีมองดูปั๊บรู้ในฟังการอบรมเสมอมันก็ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวคนเราแล้วปล่อยไปตามเลยตามเลยแล้วสิ่งที่จะทำให้กำเริบเสบสารเพื่อความทุกข์ร้อนทิพย์หายเนี่ยมันคืบคลานเข้ามาทุกวันทุกวันเพราะไม่มีอะไรต้านทานเนี่ยก็ยิ่งนับวันเสียไปถ้ามีการต้านทานกันไว้มันก็จะยับยั้งตัวเองได้บ้างคนเรานี่แหละจึงต้องมีธรรมต้องเตือนผมว่าพูดอย่างนี้แล้วก็ยังทำให้ลึกได้ถึงเรื่องหลวงปู่มั่นเห็นไหมล่ะท่านเก่งขนาดไหนท่านเลงดูอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านดำเนินมายังไงท่านเลงยานของท่านนุ่นของเล่นนี้หลวงปู่มั่นนะเวลาเดินจงกรมนี่ท่านครองผ้าหรือไม่ครองนั่นท่านกำหนดดูอริยประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะกำหนดดูหมดเลยนะอะไรที่ขัดท่านจะบอกว่าขัดเช่นการเดินโยงกลมนี้เพราะว่า
ถ้าอยู่เป็นเอกเทศไม่มีผู้คนสับสนไปมาเรือนเอกเทศของเรานั้นไม่ครองจวนแล้วก็มีตัวอย่างทำให้ท่านเห็นด้วยทำอย่างนี้เอาเวลาที่ชุมชนเป็นยังไงก็ทำตัวอย่างให้เห็นด้วยครองผ้าเรียบร้อยเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีใครเลยตัวตามอย่าใส่ก็มีแต่ผ้าอังสะธรรมดาเนี่ยท่านเอามาพูดหมดนั่นแหละท่านพิจารณาหมดแล้วเนี่ยท่านบอกอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องว่า พระ ในขั้งพุทธกาลความเคารพท่านเคารพกันอย่างไรเนี่ยท่านว่านะในขั้งพุทธกาลท่านเคารพกันอย่างไรนะแล้วก็พอท่านกำหนดอยากจะรู้นี่ก็อาวุโสพันเตท่านเคารพกันยังไงผู้อ่อนปัญญากับผู้แก่ปัญญาท่านปฏิบัติต่อกันยังไงบ้างพอกำหนดนี่ท่านก็ขึ้นตามหลักความจริงเลยเรื่องสิ่งต่างๆที่จะมาแสดงให้ท่านเห็นนั่นแสดงตามหลักความจริงมาเลยความจริงคือว่าเป็นหลักธรรมชาติเช่นผู้บริสุทธิ์คำความว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นจิตเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วนะบริสุทธิ์แล้วใครมาถึงก่อนนั่งก่อนเข้ามาทีหลังนั่งทีหลังเนนมาถึงก่อนนั่งข้างหน้าพระเถระมาถึงทีหลังนั่งทางโน้นนี่เห็นไหมล่ะนี่ความบริสุทธิ์ใครมาก่อนมาหลังได้ทั้งนั้นไม่มีถือกันเรียกว่าความบริสุทธิ์เสมอกันหมดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะนั่งข้างหน้าได้เอาผู้ที่มาที่หลังจะหัวงอกหัวขาวไปมาที่หลังว่าฉันเขาไปนั่งท้ายวัดมันก็ได้นะท่านว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะท่านพิจารณาอีกทีหนึ่งอันนี้มีความหมายยังไงท่านพิจารณาอีกท่านนี้ก็ลู่ขึ้นมาเลยอันนี้หมายถึงความบริสุทธิ์ของท่านแต่ละองค์ละองค์เสมอกันหมดคือไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันนับแต่สามัญเนขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะนะความบริสุทธิ์เนี่ยเสมอกันหมดนี่ความเสมอกันหมดนี่แหละท่านจึงทำอย่างนี้เนรมาก่อนนั่งก่อนใครมานั่นไม่ถือกันเลยคือความบริสุทธิ์เหมือนกันเอาที่นี่ให้เป็นเรื่องความเคารพต่างธรรมสมมุตินิยมเนี่ยพลิกเพิบเลยพระอาวุโสเข้าของนั่นแล้วผู้พันเตก็ย้อนหลังจนกระทั่งสามัญเณรน้อยอยู่ท้ายนู่นแน่นเห็นไหมล่ะเปลี่ยนเดี๋ยวนั่นเองปุ๊บเลยนี่ตามเรื่องของสมมุตินิยมที่ท่านปฏิบัติกันมาความเคารพกันท่านมีอาวุโสพันเตอย่างนี้นั่นถ้าเป็นความบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดอย่างนี้ท่านเล่าให้ฟังถ้าไม่เล่าธรรมดาท่านพิจารณาหมดแล้วเห็นหมดรู้หมดนั่นแหละญาณอย่างทราบแล้วท่านจะไปสนใจว่าใครจะเชื่อท่านไม่เชื่อท่านท่านสนใจเลยความแม่นยำของท่านมีพอตัวแล้วเกินกว่าที่จะนำใครมาเป็นพยานนั่นอย่างนั้นธรรมพุทธเจ้าจึงมาเอกนำมาจริงพยานอย่างทราบอะไรเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองแม่นยำใครเรื่องสมัยปัจจุบันเนี่ยใครจะเกิดหลวงปู่มั่นเรื่องพิจารณาอะไรต่ออะไรโอ้ละเอียดละออมากพวกเราก็ควรจะมีหลักมีเกณฑ์บ้างบ้านเป็นบ้านเมืองเป็นเมืองควรจะมีขนบประเพณีอันดีงามการฝึกตัวกายิอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวจนคนชาติอื่นเมืองอื่นเขาดูถูกได้เพราะความฟุ้งเฟ้อเหิมเหิมลืมเนื้อลืมตัวของพวกเราไม่มีขอบเขตอะไรมาคว้ามาคว้ามาเสียนะต้องพิจารณาด้วยดี
แล้วเขาดูถูกได้นะถ้าเมืองไทยเราไม่มีขอบมีเขตเมืองเขามีเมืองเราไม่มีมันดูได้ไหมกลายเป็นเมืองเด็กไปเลยทีนี้มันก็ไม่ใช่เด็กใช่เขาไม่ถือที่ศีรษะถือศีรษะได้ไงก็มันไม่ใช่เด็กเนี่ยถ้าเป็นเด็กจริงๆเขาก็ไม่ถือเหมือนเราไม่ถือศีรษะเด็กเห็นไหมมื้อเช้านี่เด็กคนหนึ่งเราไปเล่นกับเด็กเห็นไหมเขาอาบน้ำแล้วขึ้นมายืนอยู่บนโต๊ะนะเขาอาบน้ำแม่พาไปอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาแต่งตัวแต่งตัววันเกิดเข้าใจไหมเขาอาบน้ำเสร็จแล้วเขายังไม่นุ่งกางกงกางเกงอะไรเลยเขาก็อยู่นั่นเราก็เดินเข้าไปหาเดินหาเขาก็อาถรรพ์นะอาถรรพ์เพราะเขายังไม่รู้หนักรู้เบาใช่ไหมเขาเป็นภาษาอาถรรพ์ภาษาเด็กไปเล่นกับเขาแล้วก็ไปจับไอ้นั่นไอ้ตัวที่ดื้อนะไอ้นี่มันดื้อนั่นเองนะนะเขาก็เฉยเขาไม่สนใจนะคือเด็กเข้าใจไหมเขาไม่ได้ถือสีถือสาอะไรก็ไปเล่นกับเขาแล้วไปจับไอ้นั่นไอ้ตัวที่ดื้อเนี่ยตัวนี้มันดื้อนะเนี่ยระวังให้ดีนะโตขึ้นมาระวังไอ้นี่มันดื้อเขาก็เฉยเขาไม่สนใจเพราะสุดท้ายมันเราเป็นบ้าไปสอนเด็กก็เด็กก็เราไม่รู้เรื่องรู้ราวไอ้เราไม่รู้เกินไปเลยสุดท้ายสู้เด็กไม่ได้เร็วกว่าเด็กนี่พอเขานุ่งกางกงกางเกงอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาอีกกับพ่อเขามาเนี่ยเราก็เดินเข้าไปทีนี้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วไม่เล่นด้วยไอ้ที่อื่นนะปล่อยมันอยู่ข้างในนะว่าเขาก็เฉยอีกแน่ก็อย่างนั้นแหละเฉยทั้งนั้นว่างั้นเราท่าดีไว้นั่นเป็นเด็กใครจะไปถือสีที่สาของนี่เรามันไม่ใช่เด็กเขาดูถูกได้นะแล้วล่อสิ่งต่างๆเอานำสิ่งต่างมาล่อเราก็ได้อะไรมาก็คว้ามาคว้ามาเขาเอามาขายให้พวกเราเรื่องเงินมันไม่มีเลยโกยไปซื้อโกยไปซื้อด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้จักประมาณไม่สงวนตัวนั่นเสียไปทางนั้นทางนั้นเราจึงเคยไปพูดเสมอว่าอย่างเมืองไทยเราเนี่ยป่าช้าเหล็กมันเต็มอยู่ในเมืองไทยนั่นบางทีไปเมืองไหนมันจะสู้เมืองไทยไม่ได้เพราะเมืองเขาไม่พุ่งเพ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวอย่างเมืองไทยของเราเราไปเมืองอังกฤษนี่แหละที่ว่าไปทัศนศึกษาเพื่อจะไปดูอะไรร้านเราดูอะไรคนชาวอังกฤษเขาเป็นยังไงกันเราก็ไปนั้นไปก็ไปตามนั้นน่ะคือเรื่องอยากไปเราไม่อยากไปแต่เพื่อประโยชน์ของโลกทั้งทางเขาและทั้งทางเราเราก็ไปเป็นทัศนศึกษาถ้าเห็นอะไรเหตุการณ์ต่างๆแบบอย่างนี้ควรที่จะนำมาพูดเวลามาสัมผัสธรรมพอจะเป็นประโยชน์เราก็นำทางนู้นมาพูดให้ทางนี้ฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจทางนี้เป็นยังไงทางโน้นเป็นยังไงก็เราเอามาเทียบเทียมพิจารณาเรียกว่าทัศนศึกษาเราไปอย่างนั้นนะไปทุกวันที่เกียรติขนาดไหนก็ไปนะพอบ่ายสี่โมงไปแล้วนะวันนี้ไปทางนี้วันนั้นไปทางนั้นเป็นเวลาสองชั่วโมงไม่ลงนะนอกจากจำเป็นจริงจะลงบ้างนะเช่นไปการไปสระไปอะไรที่ทำเลของสัตว์อยู่ในสระในน้ำนะมีคนไปเที่ยวไปอะไรนี้พวกสัตว์เต็มอยู่มันเล่นกับคนเราไปบ้างนะไปดูลงไปดูจากนั้นไม่ค่อยไปอ่ะบางทีเข้าไปกระทั่งโรงงานเขาทำรถยนต์รถเย็นอะไรเข้าไปเพราะเราก็เป็นคนอังกฤษพาไปวะแล้วก็ท่านปัญญาด้วยเป็นคนอังกฤษก็นั่งรถไปด้วยกันพาไปซอกแซกซิกแซกหากไม่ลงเข้าไปก็ทั้งลงอะไรเขาสร้างรถยนต์ลงทำรถยนต์ไปหากไม่ลงไปฉากไปฉากมาดูหากจะลงก็ได้เขาไม่ก็ไม่ว่าอะไรนะไปเลยดูไปทุกวันในระยะที่ไปอังกฤษ2ชั่วโมงอย่างน้อย2ชั่วโมงมันน่าจะมากกว่านั้นหน่อยนะอย่างนี้ทุกวันพอมาถึง
หกโมงสี่โมงก็หกโมงมาถึงเขาก็มารอฟังเทศฟังอะไรพาเขานั่งสมาธิบ้างสามสี่นาทีแล้วก็อบรมสั่งสอนเขาที่เป็นประจำอย่างนี้ทุกวันตอนบ่ายสี่โมงทีนี้จวนจะกลับเท่าไหร่สถานที่เราดูยังไม่ทั่วถึงนั้นตกลงตอนเช้าก็ไปคือตอนเช้าเราก็ไปพออุ้ยทุกมันไปตอนนั้นตอนเดือนมีนาโอ้เดือนมิถุนานั่นน่ะเมืองอังกฤษนี่มีกลางคืน5ชั่วโมงนอกนั้นเป็นกลางวันทั้งนั้นน่ะฟังสิกลางวันถึง19ชั่วโมงนี่แหละมันไม่ได้มืดนะ2ทุ่ม3ทุ่มต้องถึงเข้าถึง3ทุ่มมันถึงจะมืดนะมันเป็นอย่างนั้นนะนาฬิกาก็เป็นนาฬิกามันไม่มืดมันไม่มืดคือว่าไงก็เป็นอย่างนั้นนี่ตกลงตอนเช้าก็ไปอ่ะมันตั้งแต่6โมงเช้าเราไปนั่นแหละ8โมงกว่ากลับมาเนี่ยคืออยากดูให้ทั่วถึงทั้งที่ขี้เกียจนะแต่มันทำไมมันถึงไปงั้นก็มีเจตนาไว้แล้วเราจะไปทัศนศึกษาหาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกอย่างพอจะเป็นประโยชน์แก่ทางไหนก็ให้เป็นประโยชน์แต่สำหรับที่จะเป็นประโยชน์แก่เราแล้วไม่คิดก็เพื่อโลกทั้งนั้นแหละไปทีนี้พอจวนเขาจริงจนกระทั่งอะไรหกโมงอบรมกันนั่งสมาธิเลิกจากสมาธิแล้วภาวนาแล้วเนี่ยมันกำลังจะเริ่มมืดมั้งไปอีกนั้นน่ะคือมันจวนจะกลับมันยังไม่นี่ยังไม่ขึ้นรถไฟใต้ดินพาไปขึ้นรถไฟใต้ดินหน่อยนะไปขึ้นรถไฟใต้ดินไปเขาไปสถานีหนึ่งสองสถานีเท่านั้นละแมวมากไปเยอะไปทุกแห่งเป็นทุกแบบเราขึ้นรถไฟใต้ดินกับไปขึ้นเท่านั้นละคือไปดูมันเป็นยังไงนะอันนี้เราเวลาเราไปรถ เราคิดไว้ว่าถ้าเมืองอังกฤษนี่จะมีรถมากที่สุดและเป็นรถสวยงามซะด้วยเพราะเมืองเขาทำรถได้สะดวกสบายทำรถก็ทำรถเป็นอะไรเขาเป็นเมืองสมบัติรถยนต์คงไม่อดไม่อยากทำไปที่ไหนเราคงจะเกิดรถยนต์ที่รู้หลาฟูฟ้าสวยๆนั่นน่ะเพราะเมืองเขาทำเป็นใช่ไหมล่ะเมืองเราทำไม่เป็นก็มันก็เป็นสภาพนี้วางั้นเถอะนะแล้วไปดูเมืองที่เขาทำเป็นที่ไหนได้เวลาไปโอ้ยมันโกงกันข้ามนะเนี่ยอันหนึ่งนะรถเขาก็ไม่มากแต่สำคัญที่ขึ้นคันไหนแน่นปึ๋งเลยนะพวกแท็กซี่แล้วแท็กซี่เนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขามาบริการที่จะให้เราขึ้นแท็กซี่ไปว่าจ้างไปยังไม่เคยมีหากเป็นแท็กซี่ของลูกศิษย์ลูกหาแล้วเขามารับไปขึ้นที่นั่นที่นี่รถเหล่านั้นไม่ได้สวยงามใหม่เอี่ยมอะไรนะรถเก่าๆแก่ๆทั้งนั้นเขาขับเขาไปเขามาแล้วดูไม่ได้มีหรูหราฟุ่มเฟือยสวยงามอะไรนะมันผิดกับที่เราคิดไว้นะว่าเขาเป็นเมืองสร้างรถได้แล้วเขาจะใช้อย่างสะดวกสบายของเขาจะมีรถมากยิ่งกว่าเราแล้วก็จะมีแต่รถสวยงามขั้นไปแล้วโกงข้ามหมดรถก็ไม่มากนะความสวยงามก็ไม่เห็นสวยงามดูแล้วมันมักจะมีแต่รถเก่าๆนะรถใหม่ๆเอี่ยมยังอยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยมันไม่มีโอ้โหของใหม่เอี่ยมเนี่ยมันไปอยู่เมืองไทยนี้ของเก่าแก่ชราค้ำค่ามันอยู่ชาวอยู่เมืองอังกฤษนี่ก็สอยเห็นน้ำใจของเขามีหลักมีเกณฑ์ในการใช้สอยเข้าใจไหมล่ะเนี่ยจับเอาตรงนี้แล้วไปในนั้นตั้งแต่วันไปจนกระทั่งวันกลับมาไม่เคยเห็นรถชนกันที่ไหนเลยทั้งที่เมืองไทยแล้วนี่ชนกันเกลื่อนแต่ก่อนไปที่ไหนเห็นแต่รอยรถชนกันเกลื่อนอยู่ตามข้างทางแต่ก่อนมันทางแคบนะไปที่ไหนมีแต่รถชนกันแล้วไปเมืองไม่เห็นมีเลยมันเหมือนหนึ่งว่าจะเป็นอะไรมาสังหรณ์แสดงก็มาดูนะวันนั้นน่ะคือคืนนั้นน่ะเราตอนเย็น
วันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่เราจะไม่ไปเที่ยวที่ไหนเพราะวันพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางมาอังกฤษเรามาตามทางมาเฮ้ยมาอังกฤษนี่ก็มานานแล้ว2อาทิตย์กว่านะแทนที่จะเห็นรถชนกันที่ไหนที่ไหนไม่มีเลยว่างั้นนะนึกในใจนะแล้วมันเหมือนกับมีอะไรมาบันดาลบันดาลไอ้รถเราก็มารถเรานี่เป็นทูตเขาพาไปพาเที่ยวทูตไทยเราเนี่ยไปอยู่อังกฤษนั่นน่ะเขามาบริการเรื่องรถจะเอาคันไหนกันไหนได้ทั้งนั้นนะทั้งอังกฤษทั้งนี่พวกสารทูตเขาก็เอามาแล้วนี่พอดีขับไปเนี่ยทางมันวงเวียนอย่างนี้นะอย่างวงเวียนของเราเนี่ยทางอ้อมมานี่ไปอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้พอเราคิดตกลงมาเอ๊ะมันจะไม่ถึง5นาทีแล้วมั้งก็พอดีมาถึงวงเวียนนั่นแหละรถเราก็มาแล้วเข้าวงเวียนนี่รถคันหนึ่งมันก็มาชนท้ายรถเราตกเลยนะเฮ้ยเขาขันดีนะเขามาชนท้ายรถเราตุ๊บมันเหมือนเอากำปั้นมาตีเนี่ยมันไม่ได้มากไม่หนักอย่างพอรู้ว่ามันตุ๊บข้างหลังเราก็สังเกตดูคนขับเขาจะมีอาการไหมคนขับเขาก็มารยาทดีนะเขาเฉยเหมือนไม่รู้ไม่ขี้ไอเราเองก็เฉยเหมือนไม่รู้ไม่ขี้ไม่มองข้างหลังไม่แสดงกิริยาว่างั้นเถอะแล้วเราดูคนขับจะเป็นยังไงคนขับก็เหมือนกันจนกระทั่งไปถึงที่แล้วพอลงถึงที่แล้วเราก็เดินไปข้างหลังดูรถไม่เห็นมีรอยอะไรเลยมันก็เท่ากับกำปั้นมาชนนี่แหละที่ว่ารถมาชนกันให้ดูเอาเสียเห็นไหมก็คือความหมายว่ามันชนกันแล้วนี่นะว่าความหมายว่างั้นเนี่ยเท่านั้นเองนอกนั้นไม่เคยเห็นรถชนกันที่ไหนเลยนะก็มีรถมาชนรถเรามาชนท้ายรถเรามันไม่มีเสียหายอะไรละมันเหมือนกับเป็นเครื่องบันโดบันดาลบอกให้รู้เสียว่ารถไม่ชนกันให้ดูจะชนหรือไม่ชนนี่ว่างั้นวันนี้ชัดเจนแล้วโอ้รถชนกันครบขันดีนอกนั้นไม่มีไปไหนที่เป็นหลักจราจรนี่เหมือนคนคนหนึ่งยืนอยู่นั่นนะเขาก็รบกฎจราจรท่านหลักจราจรเขาประกาศไว้ตรงไหนให้รอให้อะไรนี่พอรถไปถึงนั้นแล้วเขาจะท่าทันทีเลยเขาไม่ได้เห็นว่ามองโน้นมองนี้มีใครปึ่งเหมือนบ้ามึงไอ้พวกนี้เหมือนลิงมองโน้นมองนี้เห็นปึ่งเลยเขาไม่เป็นนะเขาไม่เป็นดูทุกอย่างอะไรเราไปหลายเมืองไม่ใช่ไปเพียงลอนดอนนะไปหลายเมืองมากไปฉันจะหันก็ไปเคลมบิดอะไรก็ไปไปเมืองเคลมบิดก็ไปฉันจะหันที่โน่นก็ไปแล้วก็ไปที่ไหนเมืองไหนบ้างนะแล้วจำไม่ได้นะฉันทหารเขานิมนต์ไปฉันทหารก็ไปหลายเมืองอันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรถึงเรื่องรถลานะผิดคาดผิดหมายนะที่เรานึกว่าจะมีแต่รถหรูๆล้านๆสดสวยงดงามรถใหม่เอี่ยมโอ้ยไม่มีเขาประหยัดเห็นไหมล่ะเขาใช้แบบประหยัดพอดีพอดีแต่สำคัญเครื่องมันที่ดีทุกคันขึ้นนั่งกันไหนนี่แน่นปึ๋งเลยไปแน่นปึ๋งแน่นปึ๋งไม่มีอีโรโขกเขียดอย่างพวกเรา มันผิดกันนี่นะนี่แหละความประหยัดมัธยัสถ์ความรู้จากความพอเหมาะพอดีไปเห็นก็รู้ทันทีที่เอามาพูดให้พี่น้องชาวไทยเราฟังก็อย่าดิ้นอย่าดีดเกินไปพอเหมาะพอดีใช้พอเหมาะพอดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดแล้วก็เหนื่อยมากพูดเพียงเท่านี้ก็แล้วก็ดึกแล้วเลยนี่เป็นอะไรสองทุ่มกว่าแล้วเอาละแค่นี้แหละไปถวายอะไรถวายมาวันนี้ไม่เทศเหนื่อยแล้วอะไรแก้ก็ไม่ออกอันนี้มันเป็นยังไงกันแก้อยู่ตั้งแต่มานั่งที่เรียกจนตอนนี้ยังไม่ได้เรื่องนะมันเป็นยังไงวะไปเทศที่กลางบางกองน้อยทางนี้เขาไม่เคยได้ยินเทศนั้น
เขาคงจะตื่นตกใจกันบ้างทางนี้ประเทศแบบนี้นะเขาไม่เคยได้ยินแค่แบบนี้เขาคงจะตื่นตกใจกันพอสมควรมันแค่แทนแค่มีแทนที่มันจะอ่อนลงอ่อนลงทำไมมันจึงหนักหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้วันนี้รู้สึกจะเด็กอยู่เรื่อยวันนี้นะแค่กันนี้เขาเรียกว่ามันไม่อ่อนลงมันแข็งขึ้นเรื่อยมันเป็นยังไงบ้างมันแค่ไปงานไปงานแล้วมันจะค่อยอ่อนลงอ่อนลงแล้วกลับยิ่งแข็งขึ้นยังไงวะสอนมาแล้วนั่นก็ให้พากันเอาไปประพฤติปฏิบัติกันนะเดี๋ยวตั้งหน้าตั้งตาสอนจริงๆคำสอนที่สอนเหล่านี้ไม่ผิดพลาดเป็นที่แน่ใจเพราะผ่านทางภาคปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วเหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงก็ได้มาตามเหตุถ้าเหตุผิดผลก็จะไม่มีผลก็จะผิดนี่ไม่ปรากฏว่าผลได้ผิดไปที่ได้มาพอใจพอใจสมกับความลำบากลำบนของเราที่ปฏิบัติมานั้นที่เรียกว่าเหตุผลที่ได้รับมันเป็นสิ่งที่เราจะได้รับเสวยมันกลมกลืนกันมาหนูไม่เคยมาเหรอฮะฮะยังไม่เคยมาฮะเคยมาก็มาเยอะต่อไปก็เคยเองแหละแล้วจากนี้ไปก็จะให้สินให้ความเท่านั้นแหละไม่มีอะไรแหละบอกว่าไม่เชื่อแล้วพูดไปอย่างนั้นแหละต่อไปก็มีจะให้สินให้ความเลยที่ไปเทศวัดเชิงเลนนั้นก็ทางเราก็ได้อ่านมาไม่ใช่หรือครับครับครับผมก็อ่านมาแล้วมันก็ตรงเข้าอินเทอร์เน็ตตามเดิมนะมั้งครับมันจะผ่านไปเรื่อยอินเทอร์เน็ตตามเดิมมาให้พรนี่นะให้สินให้พรยะถาวาดิวะหาปุราปริปุเรนติสาการังเลวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจฉาโตข้าเพภูแรงตูสังกปาจานโทปนะระโสยะถามันโชตินระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขฉีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังภาลังคุณมากกว่านี้อันนี้ไม่เท่เลยมันเหนื่อยพูดธรรมดาธรรมดาเล็กน้อยเพราะเหนื่อยเอากลับได้ที่นี่กลับได้กลับได้มาหรือว่าไม่มาหรอมาต่างๆวันนี้ก็จะของห้องอัดแผ่นเสียงนะครับที่ผมจะไปอัดประวัติหลวงปู่มั่นนะครับมาทำบุญกับหลวงตาด้วยครับแล้วก็จะร่วมสมทบทุนร่วมสร้างประวัติหลวงปู่มั่นกับผมด้วย 5,000 บาทครับไม่ได้คืนประวัติหลวงปู่มั่นนะไปนี่แล้วมันก็เข้าไปเสือครับเราไม่พิมพ์ประวัติของผมมั่งเลยอย่างนี้ครับฮะเราไม่พิมพ์นะอันนี้ถ้าจะร่วมเรื่องร้องเพลงฮะร่วมกับผมเป็นก็ที่ว่ากองทุนร้องเพลงนะครับเขาเป็นเจ้าของห้องที่ผมจะไปอัดเสียงนะครับก็เขาจะออกเงินมาช่วยด้วย 5,000 เดี๋ยวผมที่จะทำเทปนะครับแล้วคือ5,000เนี่ยคือว่าร่วมทำเทปครับเทปร่วมทำเทปครับทำเทปหลวงปู่มั่นครับ
เหรอเอากระเรื่องกันเลยคือเรื่องกันเลยถ้าไปทางนั้นก็เรื่องได้ทางนั้นไปทางนี้ไม่เอานะไม่เอาออกทางนู้นก็เรื่องเครื่องก็เรื่องทางนู้นนะครับไม่เอาทางนี้ไม่เอาทางนั้นอ่ะพอใจแล้วก็ร้องเพลงอัดคำร้องเพลงเกลียดกันหาให้ผู้หญิงวิ่งกามมากก็มากก็เพราะเสียงพระด้วยรูปหล่อด้วยแล้วพุ่งไปไหนผู้หญิงกามเข้าใจไหมไม่เอาถึงร้องเพลงเป็นอัดเป็นคำไปเข้าใจไหมอะไรอ่ะพอร้องค้างภาคอีสานเขาเรียกรำรำภาคอีสานรำสั้นรำยาวทางนี้ร้องเพลงคนละแบบนะมาโอ้ฮ่า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 ใครเคยกินทางไหนมันก็ติดใจทางนั้นแหละก็เคยกินทางรำภาคอีสานเขาก็ติดใจทางนั้นอันนี้เคยกินทางเพลงทางนี้ก็ติดใจทางนี้มาครับเอาวางตั้งแต่ก่อนเราก็เคยรำเคยเขาพวกเขาถึงขั้นเป็นหมอรำหมอเพลงกินก็มีคือเขากำงานกำการคำงานกำนั่งหากินคำนั่งเขาก็ไปคำร้องเพลงก็หากินคำเพลงเนาะรำก็หากินคำรำเขาเรียกหมอรำหาก็มีเราไม่ใช่อย่างนั้นรำไปสนุกสนานไปเฉยไม่ได้ขึ้นเวทีเราไม่ได้เคยขึ้นเวทีรำไปสนุกสนานไปเฉยไม่ถึงขั้นกับว่าเป็นหมอรำนะถ้าว่าเป็นหมอรำเรื่อยๆเขาขึ้นเลยคือไม่อย่างนั้นรำสนุกกันเฉยเอาไปเลยโอ้ไปเยอะเหมือนกันไปไม่ได้เลยเอาความกลับไปยุ่งกลับแง่กลับแล้วแง่กลับแล้วต้องอยู่กลับแล้วกลับไปหาใหม่มาหนาเอาไป